สวัสดีพ่อแม่น้องทุกคนเลยนะครับมินิวอร์ในวันนี้มินิวอร์อีกแล้วนะครับผมตอนนี้นะฮะเราก็ปรับเป็นกล้องที่แบบว่าไม่ต้องเป็นกินสกินแล้วนะครับเนื่องจากว่าผมขี้เกียจครับอันดับที่2คือเห็นน้องๆบอกว่าชอบที่แบบพี่เป็นกล้องนี้มากกว่ากินสกินนะครับพี่ก็เลยแบบโอเคพี่เป็นกล้องนี้แล้วกันเนาะโอเคมินิวอร์ในวันนี้นะครับเรามาดูกันนะครับผมว่ามินิวอร์ในวันนี้เราจะมีอะไรกันนะครับน้องๆนะครับมินิวอร์ในวันนี้เรามาดูดีกว่าครับคอออนไลน์ครับผมเปิดมาหมุนรอบนึงฮะนี่มีแมปอะไรบ้างเนี่ยเป็ดไม่เอาเป็ดอะพญานาคโอ้แมปนี้ดูดีครับผมเดี๋ยวเรามาดูแมปพญานาคกันดีกว่าครับแมปพญานาคในมินิเวิลด์มีอะไรบ้างนะครับน้องๆครับป่ะนี่เปิดห้องมาครับเหมือนเจ้าของห้องยังไม่เริ่มนะฮะแต่ว่าเข้ามาก็ดูดีอยู่นะไม่ได้ดูแย่เลยนะเจ้าของห้องไม่เริ่มก็ออกก็ได้โอเคอันต่อไปดีกว่าครับกดหมุนนี่รอบนึงพิงค์บันนี่เวสบูบันนี่เดี๋ยวมันชื่อมินิมาร์เวลแต่ทำไมมันถึงมีไซตามะวะอันนี้ไม่เข้าใจนะครับไม่มั่นใจเหมือนกันซื้อบ้านโอ้โหแมปนี้นี่แบบคนรวยนี่ว่าคือเน้นซื้อบ้านนะครับพอดีแบบพี่รวยอ่ะน้องๆพี่ก็ต้องซื้อบ้านกันหน่อยละนี่มีกระดาษให้ด้วยนะครับกระดาษไม่รู้เขียนว่าอะไรนะฮะนี่เรามาอ่านกันดีกว่าคนเขาไม่ได้ให้ใช้ตัวละเดี๋ยวที่มีตัวละครมินิราคาค่าเท่านั้นตัวสกิลได้ที่ดูธนบัตรนี่ก็จะเป็นกล่องรับเงินนะครับเหมือนว่าเราต้องทำการเอาธนบัตรนะฮะมาทำการซื้อบ้านนะครับก็คือเหมือนว่าเราต้องเขียนธนบัตรไว้หรอว่าเราจะแบบรับเช็คเท่าไหร่น่าจะต้องเขียนนะครับแต่ละคนเนี่ยอะไรสวัสดีเป็นบอทหรือเปล่าโอเคผมออกมาก่อนนะฮะวิ่งมาตรงนี้มาเปิดห้องใหม่กันดีกว่าครับห้องใหม่นี่ยังไม่เจอห้องเลยที่ดูดีเลยนี่เปิดไมค์ร้องเพลงนี่ผมต้องเปิดหูฟังแล้วครับน้องๆครับพี่เปิดหูใส่หูฟังมึงน้องๆคือตอนแรกที่พี่ไม่อยากใส่หูฟังเนี่ยพี่แบบปวดหูโอเคฮะเข้ามาปุ๊บเนี่ยคือแบบว่าไม่เจอใครเลยนะครับไม่มีใครพูดอะไรกับเราเลยนะฮะเหมือนทุกอย่างเป็นสิ่งที่เรียกว่าเงียบสงัดนะครับเฮ้ยทักกันซาซาเราจะพิชักกับน้องๆพิชักกำลังเต้นใหญ่เลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันสนุกก็ดีสนุกก็ดีไม่อยู่ก็ได้พิชักอยู่คนเดียวไปแล้วกันนะเอาล่ะต่อสู้กับดรีมแบบนี้น่าจะดูดีนะครับเขาบอกให้เราสู้กับดรีมเลยนะฮะนี่โอ้โหเปิดมานี่เดี๋ยวเราผมหนึ่งกับดรีมเลยเฮ้ยจังหวะนี้ผมไม่รู้ผมต้องเอ้าผมจะขายประตูยังไงทุกคนแล้วผมจะออกไปยังไงเนี่ยเอาเดี๋ยวเพื่อนเอ้าเออโอเคแม่เปิดแล้วครับทุกคนนี่ฮะดรีมอยู่นี่ครับผมลองต่อสู้กับดรีมนะฮะในรอบนี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวสู้กับดรีมดีกว่าแล้วมันจะลงไปยังไงแล้วมันจะขึ้นไปยังไงนี่คือประเด็นบอกแล้วต้องเอาบันไดไอ้กุญแจต่อขึ้นไปข้างบนอย่างเงี้ยโอเคใช่จริงด้วยครับทุกคนเฮ้ยมันเกินไปว่ะเฮ้ยเกมผมบอกเลยว่าเกมแบบว่าทำให้แบบเป็นฟิลแบบร้องต่อขึ้นไปเองอย่างนี้นะฮะทุกคนนี่เป็นไงโอ้โหเขาเรียกว่าเน้นเทคโนโลยีนะครับโอเคผมไม่ต้องไปตบดีมที่อยู่ข้างบนแล้วในที่ผมเอาบันไดปีนขึ้นมาน้องมาช่วยให้กำลังใจพี่หน่อยในการกระทืบดีมน้องๆนะยาฮู yes ยอดศพหน่อยยอดศพหน่อยอะไรเป็นดีมแล้วไงครับดีมแล้วไงครับมาโดนกระจอกจัดเลยบอกเลยอะไรถือปืนทำไมกดยอดศพดิยอดใส่ศพด้วยอ่ะยิงโดนยิงโดนก็ยิงดิยิงโดนก็ยิงดิเฮียผมบอกเลยว่าปืนเนี่ยมันยิงไม่โดนหรอครับทุกคนเอ้ยนี่เก่งกว่าดีเป็นร้อยเท่านะโอโต้มาบอกไอ้เพื่อนนี่อะไรเด้ออะไรเด้อโอ้โหร้ายเดี๋ยวดีมันใช้ปืนได้หรอไม่ได้ผมเพิ่งรู้เปิดไมค์อีกแล้วผมบอกว่าเปิดไมค์นี่แบบแมปนี้เยอะมากเลยนะครับตอนแรกนี่คือแมปนี้มีน้อยมากแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเยอะนะครับเพราะผมหรือเปล่ามาดูกันดีกว่าย่อเพื่อนรู้สึกว่าไม่มีใครคุยกับเราแล้วแมปก็ไม่ค่อยโหลดนะฮะคือช่วงนี้มินิเวิลด์ไม่รู้เป็นไรถ้าเกิดคนเล่นในมือถือเขาเล่นบนคอมมันจะจอยกันแบบโคตรยากฮีโร่บายโอ้เดี๋ยวมินิเวิลด์มีฮีโร่บายเดี๋ยวนะอันนี้อะไรฮีโร่เวิลด์เหรอมาเราดูฮีโร่บายในมินิเวิลด์ดีกว่าครับเปิดมาเจ้าของห้องยังไม่เริ่มขอบคุณครับแล้วก็มีสตีฟเออทำไมสตีฟมันวาร์ปไปตรงนู้นโย่เพื่อนเฮ้ยอามูกุสทุกคนเราเจอามูกุสโอเคเราเป็นอามูกุสกันนะครับเอาล่ะมาดูกันดีกว่าอามูกุสย่อเพื่อนมันต่อยอามูกุสว่ะนั่นไงผมเจอฮิโรบายทุกคนเราทำไงดีเราต้องไปช่วยเหลือฮิโรบายเหรอหรือว่ายังไงไม่มีอะไรเลยย่อเพื่อนไปอ้าวอามูกุสโอ้ฮิโรบายว้าไปแล้วทุกคนย่ออามูกุสหรืออย่างอามูกุสเปล่าโอ้โหเริ่มมา2,000เริ่ม100เดียวก็ออกก็ได้วะความสามารถมันต่างกันเยอะคนจนในวิสอด2ทำไมคนจนเอพิซอดแรกเป็นยังไงวะอันนี้เอพิซอด2อ่ะน่ะผมมันเป็นซีรีส์เหรอทุกคนซีรีส์ในมินิเวิลด์ซีรีส์คนจนเอาล่ะมาดูดีกว่าคนจนมีอะไรโอ้โหคนจนก็มีของอยู่นะกระบองไม้ไปตบหัวคนได้อยู่มันฝรั่งโอ้คนจนนี่กินน้ำตั้งโมครับเนี่ยพี่เต้ชอบเลยขนมปังสาลีครับมันขนมปังสาลีคนจนได้มั้ยขนมปังแข็งๆนะครับถ้าเกิดตามเรื่องผมอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงคนจนแบบนั่นนะผมหมายถึงแบบว่าในพวกอังกฤษสมัยก่อนน่ะที่แบบว่าคนที่เป็นพวกขุนนางรวยๆจะได้กินเค้กอ่ะส่วนคนที่เป็นคนชาวบ้านธรรมดาคนจนจะได้กินขนมปังแข็งๆอันนี้ผมพูดเรื่องประวัติศาสตร์นะน้องๆนะก็กดไลค์พี่หน่อยละกันพี่อุตส่าห์แบบเป็นคนประวัติศาสตร์ให้เอาล่ะมาดูกันดีกว่าคนจนสว่างเนาะ
ผมว่าไม่น่าใช่แล้วล่ะโอ้คนโอ้เดี๋ยวคนจนเป็นมังโอ้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 กลัวไม่น่าใช่คนจนแล้วมึงผมว่ามันไม่น่าใช่คนจนแล้วล่ะนะผมว่าน่าจะเป็นสัตว์ประหลาดตัวนึงละถ้าคนจนมีได้คนโอ้โหอันนี้ในบ้านขุนนางนะครับบ้านขุนนางนี่จะเป็นบ้านพระราชานะครับผมบ้านพระราชานี่เป็นบ้านเพชรนะฮะแล้วก็แบบของนี่คือแบบดูแบบรวยจัดเข้ามาข้างในบ้านพระราชาดีกว่าครับน้องๆแต่เมื่อกี้คนจนจริงเหรอวะผมรู้สึกไม่น่าใช่คนจนเลยบ้านพระราชาข้างในครับมาดูดีกว่ามีอะไรบ้างโอ้มีปืนด้วยฮะเสียงแล้ววะผมรู้สึกว่าผมกำลังจะตายมีปืนด้วยครับผมทำไมมันต้องมีปืนกระบอกเล็กหน่อยทุกคนไม่เข้าใจนะฮะโอ้มีแบบชุดกงชุดเกาะครบเซตเต็มยศให้เลยนะฮะอุ้ยอันตรายอันตรายทำไมเสียงเท้ามันดังขึ้นทุกวันรีใส่ของกันดีกว่ารีใส่ของกันดีกว่าฮะโอเคผมจะเอาเนี่ยปืนเนี่ยไปยิงตัวที่อยู่ข้างบนนะทุกคนผมรู้สึกเลยว่ามันน่ากลัวมากเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยมันบุกบ้านเยอะเอ้ยโอเคไม่ไงโอ้ยยิงเรากระสุนจริงนี่ก็เป็นพระละอ้าวของตกเต็มเลยเยอะของมันก็คือของกูคือของกูไอ้หนุ่มเคียรู้สึกว่าเราสามารถที่จะแปลงมังกรด้วยนะครับทุกคนแกพอเรากลายเป็นเดี๋ยวอะไรวะสรุปแบบคนจนคืออะไรสวรรค์เวียดนรกโอ้โหแมปนี่บอกเลยครับแมปนี้ที่แบบว่าทำสงครามแน่เลยนะสงครามแบบสงครามครูเสดสงครามศาสนามาดูดีกว่าสงครามศาสนาของเรานะครับสวรรค์พระท่านนรกมาถึงโลกแกนโลกแล้วพวกสวรรค์ชนะพวกเราไม่ได้หรอกใช่ครับวาร์ปมาพื้นผิวโลกครับก็คือว่าอ๋อคือว่าผมต้องไปตบพวกสวรรค์ใช่ไหมโอเคน้องๆได้เลยรอบนี้นะครับผมจะเป็นชาวนรกเองนะฮะนึกว่าชาวนรกเนี่ยจะเป็นอะไรแบบหล่อเท่มากไหนคนอย่างพี่ขึ้นสวรรค์ไม่ได้หรอกน้องโอ้โหสวรรค์มันดูดีเกินไปดูดิแม่มีปีกนางฟ้าด้วยอันนี้เหมือนเป็นแบบที่ไหนสักที่นะฮะน้องๆขึ้นมาข้างบนครับไม่เจอใครเลยใช่กูลบกับใครเนี่ยไม่มีใครเลยคุณจะเลือกช่วยใครระหว่างดีมกับดีมเชงโนเบตเอาล่ะโอ้ระบกช่วยใครดีระหว่างอามูกุสเอ้ยแบบนี้น่าสนใจว่ะโอ้แบบนี้น่าสนใจอยู่นะครับผมก็อยากรู้ว่าข้างในมันจะมีอะไรนะครับช่วยใครระหว่างอามูกุสกับสควิดเกมไม่ใช่โทรไม่ใช่ชิปปี้อะไรดูแลแมวผมเป็นคนที่ไม่ชอบแมวนะฮะผมพูดเลยผมพูดตรงๆว่าผมชอบหมามากกว่าแมวเยอะเลยแต่ว่าไม่เป็นไรผมดูแลแมวได้เป็นอะไรดีเป็นชาวบ้านดีกว่าโอเคครับผมไม่อยากได้รับอาชีพหรือบทเด่นเกินไปนะจริงๆเป็นชาวบ้านมันก็ดีแล้วครับไม่ต้องเด่นเกินไปทั้งขยะและไหนแมวผมตรงนั้นผมไม่รู้ตรงนั้นมีอะไรนะครับแต่มีชื่อคนอยู่ได้ผมจะลองไปดูนะครับอ๋อคนที่ยังไม่เลือกโหมดว่าเป็นอะไรโอเคฮะตอนนี้ผมต้องหาแมวใช่ไหมเพราะว่าแมปนี้มันคือดูแลแมวใครมึงคำต้นสกุละนี่มันดูเกะกะเหลือเกินเจอเพื่อนเห็นแมวเปล่าตีสักทีนึงโทษทีเป็นชาวบ้านอยากชกต่อยยังไม่เจอแมวเลยฮะไหนแมววะไหนแมววะอย่าลืมดูแลเจ้าแมวมึงจะดูแลแมวอุ้ยแมวจริงปะเนี่ยเฮ้ยแมวเหี้ยแมวบ้ามึงก็เอาปืนมายิงกูแมวเหี้ยเนี่ยออกเหี้ยแมวมึงเถื่อนแบบแมวมึงแบบไอ้กูว่าไม่ใช่แมวแล้วล่ะแมวมึงเอาปืนไล่ยิงชาวบ้านเขาเนี่ยกูว่ามันแปลกไปแล้วนะแมวเหี้ยสควิดเกมสควิดเกมผมว่าสควิดเกมนี่เป็นแบบที่บอกว่าหล่อเท่ที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยได้บังเกิดมาแล้วนะครับน้องๆเป็นอะไรเดย์ตุ๊กตาหรือผู้เล่นเดย์รออะไรไอ้ตุ๊กตาอู้ AEIOU หยุดโอเควิดีโอมันจะจบแค่นี้ก่อนดีกว่าครับรู้สึกเลยว่าแมปเริ่มหลังๆมันเริ่มระเทอะขึ้นว้าทุกวันแล้วนะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากนะครับมินิเวิร์ดวันนี้ถ้าเกิดชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายถ้าเกิดอยากให้เราเล่นมินิเวิร์ดอีกนะครับผมอย่าลืมนะครับคอมเมนต์ด้วยนะครับผมแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆนะฮะคอมเมนต์ว่าชอบแมปไหนมากที่สุดนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับมินิเวิร์ดมีอัปเดตครับรู้มั้ยอัปเดตอะไรครับอัปเดตว่ามึงต้องให้เงินกูเพิ่มอีกปีนึงไงล่ะไอ้หนุ่มได้ข่าววิดีโอนี้มินิเวิร์ดจ่ายงานจ้างช้าเหลือเกินนะน้องๆรู้ไหมว่าตอนแรกมันจ่ายพี่วันที่19ตอนนี้มันจ่ายพี่วันที่30บางทีมันเลื่อนเป็นเดือนหน้าเลยหวังว่าหมัดเนี่ยจะทำให้เข้าใจนะงานจ้าง